เดี๋ยวเรามาดูซอยที่แยกไปซอยอื่นบ้างนะคะซอยชิงกี้29จะเลี้ยวไหมไม่เลี้ยวข้างหน้ามันนี้ก็เป็นซอยเหมือนกัน